ูดง่ายๆครับสโลแกนไม่ได้ให้ไปให้ถึงกลับให้ได้งานเข้างานเข้าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นครับทำไมขบวนหยุดชีวิตมีความสุขอยู่ที่ไหนวะเนี่ยคุณเนี่ยวัดป่าชัยสุวรรณเราวัดป่านี่ป่าป่าวัดป่าโคตรป่าเลยนี่เดี๋ยววันนี้จะพามาดูผู้ร่วมทริปกับเราครับผมที่มาในทริปนี้กันคนแรกเลยสามปีซ้อนชัยรัตน์คำพึ่งนี่พี่ผมลูกพี่ผมเอางี้ดีกว่าเมื่อคืนอะเต็นท์เอ่ยเชือกเอ่ยไฟชีตเอ่ยพี่เอาหมดเลยพอแค่บ่นนะขอแม่งโยนปุ้มมาหากองอยู่หน้าเต็นท์หมดเลยนี่ได้พี่ชายคนนี้อยากรู้ว่าพี่รัตเอารถคันไหนมาครับนี่นี่เลยสไตล์ผมครับวีโก้ขาวครับผมเรียกเห็นไหมผมชอบเรียกว่าวีโก้น้อยหอยสังครับคนที่เล่นออฟโรดมาถึงจุดนึงแล้วอะถึงจุดเกือบอิ่มตัวมันจะเหลืออยู่แค่นี้รถออฟโรดอะเคยเห็นแต่ว่าไม่เคยเห็นออฟโรดที่แม็กแบบอ๋อก็ไม่เป็นไรก็ยังรักทางเรียบนิดนึงออฟโรดแต่เลสซิ่งเอาโรดแต่เลสซิ่งเห็นไหมใช้งานได้แหลกหลังคาทุกสัมภาระกระบะพร้อมนี่วินนี่เห็นไหมเข้าป่าเนี่ยบางคนเห็นเฮ้ยทำไมพี่ไม่เก็บเชือกเข้าไปวะพร้อมวินได้ตลอดเวลาถูกต้องไหมไอ้เคสนี้จริงๆเราเก็บนะเก็บแต่ตอนนี้รถมีปัญหานิดหน่อยครับคือพาวหน้ามีปัญหาแล้วตอนนี้เดี๋ยวขาเข้าอ่ะเราใส่โฟเข้ามาแต่ขากลับเนี่ยคือขับสองออกเราถนอมรถส่วนเชือกเซตเนี้ยเราไว้ลากคือการเอ็กซิเดนท์ครับเพราะว่าทีนี้ก็จะมีการเรื่องจัดขบวนแล้วแต่ถ้าถามว่าถ้าเรื่องการท่องเที่ยวนะครับคุณไม่จำเป็นต้องแต่งรถโอ้ยสูงใหญ่โตหนักครับแต่ถ้าชอบรักทำได้ครับเราไม่ได้ห้ามเพราะใจจริงผมก็ชอบแบบนั้นแหละแต่ถ้าจะเอาเทคนิคกันจริงๆเนี่ยคุณลองสแตนดาร์ดก่อนแล้วคุณจะใช้ฝีมือมากๆซึ่งไม่ยากเลยครับกับการเรียนรู้เรื่องคนสายรถอะผมว่าได้ทุกประเภทอย่าเรียกสแตนดาร์ดว่ะตอนนี้เอาตรงนะบอกเลยเท้าหน้ามีปัญหาขับสองเข้ามันเครื่องเดิมเวลาคันเราอยู่หลังพวงมาลัยไม่มีใครเก่งที่สุดนะครับอย่าไปคิดว่าโอ๊ยฉันเก่งเป็นแชมป์เวลาผมมาอย่างเงี้ยผมจะไม่นับเลยว่าตัวเองเป็นแชมป์ทุกคนคือเท่ากันหมดเราดูแลกันที่สำคัญคือเรื่องเซฟตี้การจัดขบวนคิดง่ายๆครับสโลแกนไม่ได้ให้ไปให้ถึงกลับให้ได้แล้วไปไม่ถึงให้หมดไปไม่ถึงกลับก็ได้พี่ก็ไม่ต้องไปก็ได้ไปก็ได้โอเคป่ะเดี๋ยวเราพาไปดูคันต่อไปกันต่อมีใครมาเลยครับขอบคุณครับมาเลยมาตัวเล็กยังไม่ได้เลยผู้ร่วมทริปน้องรักคนนี้น้องรักนี่เลยนี่ครับ Racing Shop ครับผมซ่อมได้ทุกยี่ห้อยกเว้นรถเมย์นี่เป็น Vigo 4x4 ไม่มีอะไรมากเห็นไหมคนที่เล่นออฟโรดจริงมันไม่มีอะไรเลยกันชนสน็อกเกิลมียางตัวแม็ก Evoque จบแค่นั้นเองแต่ที่สำคัญรถคันนี้มีกฎเหล็กครับห้ามผู้ชายขึ้นผู้หญิงเท่านั้นพอผู้ชายขึ้นรถแม่งพังเลยเตรียมรถยังไงกับทริปนี้ทริปนี้ครับไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับก็รถตั้งแต่กลับจากสนามแข่ง10เซียนรอบล่าสุดอ๋อ10เซียนเอาคันนี้ไปด้วยเดือนกว่าไม่ได้ล้างก็มาเลยทริปนี้นี่เลยแล้วไงเส้นทางในทริปนี้เป็นไงบ้างก็ชิวๆครับไม่ได้โหดไม่ได้อะไรสำหรับพวกเราแต่เมื่อวานฝนตกลงมาตกครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษมันจะค่อนข้างลื่นหน่อยใช่ไหมครับได้คือเขาเรียกว่าได้มีเล่นนิดหน่อยต้องเราต้องใช้ทักษะหน่อยครับได้ใช้ฝีมือกันนิดหน่อยก็คือห้ามประมาทไม่ได้ครับหัวขบวนท้ายขบวนจะสื่อสารด้วยวิทยุสื่อสารกันตลอดเวลาครับไม่มีปัญหาแน่นอนฝากร้านนิวหน่อยฝากร้านครับผมก็ทำอู่ซ่อมรถครับ New Racing Shop ชัยนาทนะครับใครอยู่ละแวกใกล้เคียงจังหวัดนั้นนะเข้าไปได้เลยครับครับผมขอบคุณครับซ่อมฟรีไม่มีชาร์จมานี่อีกคันนึงพลาดไม่ได้เลยคันนี้ทีเด็ดเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วมันเข้ามาที่นี่แล้วนะรอบหนึ่งคายแล้วเป็นฝุ่นมันง่ายไปอ๋อรอบที่แล้วที่ปั๊มมาเป็นฝุ่นหมดเลยโอ้นี่จะบอกว่ารถอ่ะเป็นสีที่ละสีแดงอ่ะสีทองแดงทั้งคันแล้วรอบนี้มาพี่แก้วบอกว่าเฮ้ยปั๊มคราวนี้มีฝนด้วยมีฝนด้วยเราก็เลยถ้างั้นเดี๋ยวไปแบบไปเล่นๆหน่อยไปเล่นๆหน่อยเราแบบไปออกกำลังกายไปยืดรถหน่อยโอ้แต่มือระดับชั้นอยู่แล้วนี่ให้พูดถึงพาหนะที่พามาหน่อยนี่เ
รถใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเข้าป่าด้วยอันนี้เป็น Hilux Vigo ครับเป็น Vigo แชมป์เครื่อง 2005 ขับ 4นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาจริงๆแล้วมันก็เป็นรถใช้งานปกติแหละแต่ว่าเราอ่ะทำการตกแต่งแล้วก็ modify ในของที่จำเป็นสำหรับคนออฟโรดเช่น1มีวินท์2มีหูลาก3มีอุปกรณ์แคมปิ้ง4มีตัวแปลงไฟคันนี้นะเห็นเดิมๆนะแต่ของแลไอเทมทุกอย่างแบรนด์ทุกชิ้นบอกเลยตั้งแต่เต็นท์หลังคายันทุกอย่างแบรนด์หมดครับแต่ดูรถครับเห็นมั้ยที่ผมพูดออฟโรดพอเล่นมาถึงจุดหนึ่งมันไม่มีอะไรเลยคือแบบแค่เนี้ยพอพูดถึงเส้นทางที่มารอบนี้หน่อยเป็นไงบ้างถือว่าเป็นเส้นทางเค้าเรียกว่าได้ขับรถในสไตล์ที่เราอยากขับเป็นชิลๆเพราะเราเป็นขับ4อยู่แล้วก็เหมือนว่าเป็นจุดที่คนที่อยากเรียนรู้ก็จะได้รู้ว่าเส้นทางแบบนี้มันสามารถที่จะไปได้แค่มีขับ4ก็ไปได้แล้วครับอยู่ที่ว่าใจเราจะกล้าขับเท่านั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับอีกท่านหนึ่งบุคคลคนนี้เป็นทริปลีดเดอร์เลยก็ว่าได้ผู้นำเขาอยู่ไหนแกนำแกบอกว่าแกอยู่บ้านแถวนี้มาหาใครน่ะลงมานี่บ้านแกใช่เหรอจริงนี่แกอยู่นี่ขับรถออฟโรดไม่พอต้องอยู่บ้านแบบนี้ด้วยแกต้องอยู่บ้านมานอนร้องแต่เมื่อคืนนัดกันไม่เห็นลงมาจุดประสงค์แล้วก็ของทริปเนี้ยมาเพื่ออะไรอ๋อจริงๆอุ้มห่วงอ่ะมันเป็นเหมือนกับผมได้นำความรู้สึกดีๆมาเก็บไว้ที่นี่ครับกับน้องสาวคนนึงนะพูดแล้วจะสะอื้นเออใจเย็นใจเย็นก็คือชวนพักพวกกันมามีน้องสาวพี่สาวคนนึงชื่อพี่แอนเหมือนมาเยี่ยมบ้านนะครับเป็นสมาชิกที่อยู่ในชมรมศรีราชาออฟโรดแล้วก็ได้เสียชีวิตไปนะครับพี่แอนจะเป็นคนที่ชอบมาที่อุ้มห่วงมากมาบ่อยแล้วเราก็เหมือนกับเอาความรู้สึกของพี่แอนมาเก็บไว้ที่นี่แล้วเราก็เหมือนพาน้องๆพาเพื่อนๆมาเยี่ยมบ้านใช่แล้วทริปนี้พี่แก้วนำรถคันไหนมาอู้มากับน้องครับน้องเพิ่งได้รถมาต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่รถส่วนตัวพี่แก้วนะอันนี้ภารกิจพี่แก้วในทริปนี้คือสอนให้สาวๆขับรถเป็นเชื่อยังว่ารถใหม่นี่ออกมานี่ไม่ทำอะไรรถเดิมๆเลยครับเปลี่ยนยางกับแม็กแค่นั้นเองสองสาวที่มือใหม่พี่แก้วได้รับภารกิจในการสอนให้ขับเป็นมากสภาพเส้นทางที่มาวันนี้น้องๆขับเป็นไงบ้างจริงๆอ่ะด้วยทางอ่ะมันจะไม่มีอะไรแต่เรามาพร้อมกับพายุฝนไม่งานสองคนก็เป็นใช่ได้ทักษะโอ้โหก็คือถ้าเกิดสกิลเขาเรียกว่าแอดวานซ์พี่แก้วมีสกิลด้วยเผลอหลับแป๊บเดียวจะลงเหวคือวันหลับจริงคือด้วยความรถมันมาอย่างเงี้ยครับเหมือนไกวไปอ่ะเราก็เลยแบบเออหลับตาแป๊บนึงเผื่อแป๊บเดียวน้องจะพาลงเหวว่ะทริปนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แก้วเป็นทางการอีกรอบนึงครับพี่ทริปลีดเดอร์เราเดี๋ยวมีทริปหน้าที่ไหนเราจะพาไปอีกทีชวนไปเยอะชวนไปเยี่ยมบ้านอะไรชวนไปเยอะๆชวนไปเยอะโอเคมาคันนี้ผมบอกว่าทำไมถึงขาดไม่ได้เลยพี่เผือกนี่เป็นรถเสบียงนะครับพี่เผือกทำธุรกิจเกี่ยวกับโต๊ะจีนอยู่ระยองนะครับสวัสดีครับพี่เผือกเบอร์โทรศัพท์เลยไหมยังครับยังไม่ต้องย่องเป็นไงบ้างทริปนี้ครับประทับใจครับประทับใจแล้วสภาพเส้นทางที่มาเป็นไงบ้างพี่เผือกรอบนี้เรียกว่าสภาพถนนเปียกถนนแฉะแล้วก็ดีลื่นใช้ทักษะค่อนข้างจะมากครับเกี่ยวกับเรื่องการขับจีนแล้วแม่ขับขี่ยากไหมก็ได้อยู่นะฮะได้อยู่ใช่ไหมระดับหนึ่งครับแล้วยานพาหนะคู่ใจคันนี้รอบนี้เอาอะไรมาเอา Tiger D4D มาครับสปอร์ตคูเซอร์แต่ก่อนนะไม่ได้ยกไม่ได้ใส่ยางอะไรเดิมๆพี่เผือกอธิบายหน่อยว่าทำอะไรไปเพิ่มบ้างเดิมทีนะปกติสแตนดาร์ดอยู่แล้วครับแล้วพอมาแล้วต้องเจอดีลื่นบ้างก็ต้องมาเปลี่ยนยางครับอันดับแรกเลยเห็นไหมครับเห็นมั้ยจะเป็นออหรือไม่ก็มัทเทเลนทั้งนั้นนะครับแล้วก็ยกขึ้นนิดนึงครับดีขึ้นมาหน่อยอันดับ2เห็นมั้ยสน็อคเกิลมีเกือบทุกคันนะครับในการลุยน้ำครับพี่เผือกที่สำคัญอีกอย่างนึงที่ไว้สัมภาระคืออะไรนี่เลยแหลกข้างบนนี่เอาไว้เก็บอุปกรณ์เต็นท์นอนครับประโยชน์ส่วนข้างหลังเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารล้วนๆมาดูรถเสบียงเขาเป็นยังไงข้างหลังพี่เผือกอ่ะกุ้งปลามงปลาหมึกมาเป็น10โลหมดเลยใช่ไหมพี่เผือกใช่เลยครับนี่กลัวไม่เห็นจะน้องโตจีนแล้วช่วงนี้ก็เรากำลังจะกลับกันแล้วแล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงธุรกิจของพี่เผือกหน่อยแล้วก็ฝากถึงทริปหน้าด้วยว่าเราจะไปกันที่ไหนกันยังไงครับผมก็ในกิจกรรมของทางโตจีนนี่ก็ยังคงทำกันอยู่นะครับทุกวันตอนนี้ตัวเองออกมาในแม่ครัวก็ยังทำงานกันอยู่นะครับ 2-3 วันที่ผ่านมาส่วนสำหรับทริปหน้าเนี่ยตอนนี้ก็มีแผนก็ประจำหนุนเรื่องของอาหารเหมือนเดิมครับของพ่ออสวครับน่าจะเป็นอมก๋อยครับไปกับทางชมรมสุจาวรถแล้วก็ไปกับทางสภาพันธ์ออฟโรดรวมไปถึงวุฒิร้อยป่าด้วยนะครับแล้วก็หินหนุนโอเคเอาเป็นว่าขอบคุณพี่เผือกมากครับขอบคุณครับThank you.
าครับอีกหนึ่งคันต้องบอกว่าเป็นคันหลักเลยที่เรามาที่อูมพวมเพราะพี่คนนี้เลยครับนี่ครับพี่เบนกับพี่บีมครับต้องแนะนำก่อนนิดนึงพี่เบนเนี่ยเป็นน้องสาวของพี่แอนเป็นไงบ้างครับทริปนี้ประสบการณ์พี่ประทับใจนะคือหลายๆคนน่ะอยากจะเข้ามาร่วมมันไม่ออกอ่ะใช่มันอิ่มใช่ไหมพี่มันอิ่มใจใช่ไหมประทับใจแบบคือตอนแรกเนี่ยผมได้ข่าวอย่างพี่แก้วมาก็กะว่ามีมาแค่ 4-5 คันเห็นมั้ยแต่ผมไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้ใช่พี่ยังตกใจนะผมเป็นพี่เบนผมยังอิ่มใจเลยครับพี่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนเขารักพี่เราจริงๆส่วนอีกเรื่องนึงสภาพจะดังนี่ driver ผมไปไงพี่คิดว่าแกเจอผลครั้งที่2ครั้งที่2ที่ขับ4 wheel ไม่ครั้งแรกอ่ะเป็นผู้โดยสารครั้งแรกผู้โดยสารแล้วครั้งนี้อ่ะขับเองขับเองเป็นยังไงบ้างพี่ขับเองสนุกมากได้ใช้ทักษะอะไรบ้างมั้ยได้โอ้โหได้หมดเลยเพราะว่าได้หมดเลยตอนแรกคิดว่าคือเหมือนครั้งแรกที่บอกว่าคือแห้งๆไม่มีอะไรแต่ว่าพอเจอฝนโอ้โหเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนเลยทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยแล้วรถที่เอามาทริปนี้เป็นรถอะไรพี่เป็น Vigo นี่ Vigo ของพี่แอนมีวินใช่มั้ยครับมีวินครับมีวินนะครับอย่างเดิมเลยอย่างธรรมดาอย่างนี้ขึ้นลำบากไหมพี่ก็นี่ไงพี่เข้ามากับเราได้จนเกือบจบทริปอ่ะนี่เลยนี่ที่เหลือก็ไม่มีอะไรพี่ก็จะมีพวกเป็นพวกกันชนเสริมใช่ไหมครับเสริมมันมีโอ้พี่กิตให้เห็นไหมใช้เฉพาะราชการรักเท่านั้นท่านนี้ทริปนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่ด้วยที่ทำให้เราได้มาที่อุ้มควมถ้าไม่มีพี่เบนพี่บีนผมก็ไม่ได้มาที่นี่แน่นอนเรามาส่งพี่แอนด้วยกันที่นี่สวัสดีกันนิดนึงสวัสดีครับสวัสดีครับมาเดี๋ยวเราจะเอาเบลไปคืนพี่ตูนอีกหนึ่งสมาชิกที่ร่วมกันในทริปนี้สวัสดีครับพี่ตูนสวัสดีครับอีกหนึ่งสมาชิกนายชมรมศรีราชาออฟโรดนะครับพี่ตูนเป็นไงบ้างทริปนี้สภาพเส้นทางโอ้โหไม่ได้คาดคิดว่าจะเจอแบบนี้มาก่อนและเมื่อวานเห็นมีปัญหาว่าโฟไม่เข้าถูกต้องไหมพี่ใช่ครับใช่ครับแต่เราก็แก้ไขอุปสรรคแก้ไขอุปสรรคกันได้ทีมช่างของแต่นองพิรัตครับช่วยกันต่อตรงก็คือตอนนี้ใช้งานปกติตรงได้ปกติแล้วตัวรถนี่มีอะไรเสริมเพิ่มเติมบ้างเปลี่ยนยางเป็นยางมัดจะมีกันชนด้วยเดี๋ยวนี้จะแปลกตาจากตัวอื่นนะครับนี่ก็จะมีวินฝังไว้อยู่ด้านในเครื่องล่ะเครื่องเดิมแล้วรถคันนี้ใช้งานประจำวันด้วยไหมใช่ประจำวันนี่ครับรถพี่เขาใช้งานประจำวันขอบคุณพี่ตูนมากทริปนี้ครับยังไงทริปหน้าสักนะโทรหาน้องก็ได้อินบ็อกซ์มาละจบเลยโอเคโอเคโอเคได้ครับครับพี่ครับครับผมเราจะถึงที่หมายกันกี่โมงเดิมทีถ้าฝนไม่ตกก็ประมาณ5โมงครับผมดูจากอุปสรรคที่เพื่อนๆสมาชิกกำลังติดอยู่ตรงนี้ครับผมเตรียมพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับอ๋อนี่คือกวาดนี่คือเตรียมกางเต็นท์ตรงนี้เลยใช่ไหมครับแล้วครับผมไม่ทิ้งเพื่อนครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนไปไม่ได้ผมก็นอนรอตรงนี้ได้ครับขอบคุณมากครับงานเข้าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นครับทำไมขบวนหยุดต้นไม้ล้มขวางครับเดี๋ยวต้องตัดระดิ่งออกครับโอ้งานเข้าชุดใหญ่งานเข้าชุดใหญ่ครับฮะโอ้โอ้ยากอะไรต้นไม้ตอนนี้เราหักเลยไปได้แล้วเนี่ยไปได้แล้วไอ้วันนั้นไปเราคุยขาดนะขาไปเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงครับปอมการแก้ปัญหาตอนนี้คือเราจะต้องใช้สแนปเปลี่ยนมุมในการดึงเอาโคนต้นไม้หลบออกนอกเส้นทางสแนปบอกก็คือเป็นตัวที่เหมือนลอกเปลี่ยนทางใช่ไหมสแนปบอกคือลอกคดอ๋อมันจะเพิ่มกำลังแต่จริงๆแล้วมันก็สามารถที่จะใช้เขาเรียกว่าเปลี่ยนมุมทิศทางการวิ่งได้ครับอย่างเช่นเราปกติเราวิ่งตรงอย่างเดียวไม่ได้เราวิ่งเฉียงก็ใช้ชนะตอบเลยสั้นเหรอหนึ่งไปได้เดินไปนิดนึงไปทิ้งไปแล้วก็ได้ก่อนนั้นมุกไป
ราไปอีกคันหนึ่งสมาชิกอีกหนึ่งท่านพี่ใหญ่รุ่นใหญ่สุดในกลุ่มเราครับสวัสดีครับพี่จิมสวัสดีครับพี่จิมแนะนำตัวสักนิดนึงก่อนชื่อจิมครับมาจากศรีราชาชลบุรีครับจากศรีราชาชมรมศรีราชาอัพรถนะพี่จิมเป็นไงพี่ประสบการณ์ครั้งนี้มากับแก๊งวัยรุ่นมันจะปวดหัวปวดหัวเลยนะพี่นะสนุกสนานครับแล้วก็เส้นทางในครั้งนี้เป็นไงบ้างพี่เส้นทางก็ผมว่าสำหรับคนที่ขับอัพรถนะครับก็เป็นเส้นทางที่สนุกไม่ยากลื่นไหมเมื่อวานลูกพี่จิมลูกก่อนว่าฝนมันจะตกก็ดึกดักดึกดักนิดหน่อยครับฝนตกลงมาพอได้ใช้สกิลในการขับบ้างถึงแล้วไงพี่แต่พูดถึงระยะทางที่ตัดค่อนข้างที่จะไกลนะ60 โลแต่เชื่อว่าขบวนเราทำเวลาได้ดีมากเมื่อวานที่ไปถึงอุ้มหวมถูกต้องไหมพี่อ่ะแล้วยานพาหนะคู่ใจครั้งนี้เป็นตัวไหนก็เป็นวีโก้นะครับยางก่อนเลยนี่อันดับแรกนี่ชนวินอาร์ทีครับนี่ครับรักเทเลนเป็นการฟิชเชอร์ลิงกันระหว่างออเทเลนกับมัทเทเลนใช่ไหมพี่ครับผมเดี๋ยวนะคืออะไรนะคือคดีเลยเนี่ยมันเป็นยางตัวใหม่อยู่ตรงกลางเป็นการฟิชเชอร์ลิงกันระหว่างมัทกับออชื่อว่าลักเทเลนเห็นไหมสำหรับคนที่ขับมัทแล้วเสียงดังก็ลงมาตัวนี้ใช่ไหมยางมันราคาโอเคครับโอเคใช่ไหมพี่งั้นผมต้องคงต้องกลับไปโดนแล้วรถคันนี้เนี่ยใช้งานประจำวันด้วยประจำวันครับผมแล้วก็เที่ยวป่าด้วยครับคือรถอเนกประสงค์ครับผมตอบโจทย์ครับมีไว้สักคันครับเข้าป่าก็ได้ท้องถนนก็ได้แม่งสารภาพประโยชน์จริงพี่จิมมีอะไรอีกเคี้ยวเล็บข้างหน้ามีอะไรบ้างกันชนครับนี่กันชนครับยอดนิยม 9,000 ปอนด์นะครับก็จะฝังอยู่นี้นะครับไว้สำหรับช่วยเหลือตัวเองนะครับคลิปนี้ยังไม่สาหัสจากกันมากยังไม่ได้ดึงออกมาจะใช้เลยนะพี่นะยังไม่ได้ใช้นะเห็นไหมพี่จิมจะแตกต่างจากคนอื่นพี่จิมเขาจะเก็บสัมภาระทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยต้องการไม่ให้มันเปียกก็คือจะมาไว้คันอยู่ในนี้หมดเลยนี่ก็อีกหนึ่งทางเลือกครับของสายออฟโรดนะครับเพราะถามว่าการเดินทางเป็นขบวนนะพี่จิมเนี่ยมันต้องเจอทั้งฝุ่นฝนเอ่ยสัมภาระที่เราจะนอนบางทีนะผมเคยแรกๆเลยเอาเต็นท์เลยโยนใส่ท้ายรถเลยนอนไม่ได้พี่ฝุ่นเฟินแม่งเปียกหมดเลยนี่อย่างนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของพี่จิมก็ขอบคุณพี่จิมแล้วกันทริปนี้ที่เป็นพี่ใหญ่คอยดูแลน้องมามีโอกาสก็ไปเที่ยวด้วยกันทริปหน้านะสกิดเลยนะพี่นะครับผมครับสวัสดีครับพี่โอปิดไมค์หน่อยพี่ okay, พี่โอนี่ต้องแนะนำตัวก่อนพี่โอครับผมโอนะครับโอศิรชานะครับผมก็ตอนนี้เปิดธุรกิจเกี่ยวกับอู่ซ่อมรถยนต์นะครับเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ารถยนต์เครื่องยนต์ไฟโชว์หน้าปัดนะครับมีเครื่องสแกนใช้เทคโนโลยีในการซ่อมวันนี้พี่โอนั่งมากับพี่เบนกับพี่ปีนถือโอกาสมาเทรนพี่เขาด้วยครับผมเพราะว่าพี่เขาเองเนี่ยอาจจะมีใช่อาจจะมีประสบการณ์ในการขับรถออฟโรดเนี่ยค่อนข้างจะไม่ยังไม่เยอะดูจากพี่บีนขับแล้วเป็นไงบ้างโอ้โหถือว่ามีทักษะการขับที่ดีครับและเรียนรู้ไวครับผมคันไหนที่มีปัญหาจะเจอพี่โอก่อนเลยคนแรกเป็นหน้าที่ครับเหมือนโดนบังคับที่มันโดนบังคับแต่จริงไหมพี่โอเขามีใจอยู่แล้วคันไหนเสียหายพี่โอจะถึงก่อนคันแรกจะสังเกตได้ครับมาทิปคือทิปเนี่ยมันจะแบ่งหลายนะพี่โอเป็นทีมช่างใช่ไหมเมื่อกี้เราถ่ายแม่ครัวไปแล้วหรือเรามามันจะมีหลายคนใช่ใช่ใช่ครับเราก็จะเป็นทีมช่างแล้วก็จะคอยซัพพอร์ตรถทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไมค์กลุ่มเก่าหรือเป็นสมาชิกที่แบบอยากเข้ามาเที่ยวฝากนิดนึงกับทิปนี้เป็นยังไงบ้างครับผมก็ทิปนี้นะครับก็เป็นทิปที่เราเข้ามาสร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆ นะครับแล้วก็มาส่งกับพี่สาวของเราก็คือพี่แอนนะครับผมที่เข้ามาทำกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านการพัฒนาการศึกษานะครับผมของบ้านอุ้มหวมนะครับเรามีแค่นี้มีรถยนต์โฟร์วิลมีใจที่ต้องการช่วยเหลือแล้วก็มากันเนี่ยครับครับเรายินดีนะครับกับทุกองค์กรทุกหน่วยงานหรือจะเป็นกลุ่มเพื่อนที่ชอบรักในการท่องเที่ยวแล้วมีจิตอาสาด้วยใช่ๆเรายินดีครับที่ว่าจะเข้ามานะครับผมมาสุดท้ายแล้วไม่ต้องอะไรมากใครอยากมาเลยมาเลยโอเคได้ได้เลยครับยินดีครับผมเจอกันโอเคครับสวัสดีครับยิ่งกว่าตา3แม่ครัวครับอันนี้ประมาณ6 7 8แม่ครัวครับไฟเปิดดีอันนี้ขาหมูหิมะขาหมูหิมะครับชีวิตชีวิตมีความสุขอันนี้เอาเดี๋ยวผมครับผมนะครับผมครับเอาชมมั้ยคะโก็นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับก่อนจะจบทริปนี้กันไปก็แวะกินข้าวหิวตรงไหนแวะตรงนั้นนะสำหรับทริปนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่ๆชมรมศรีราชาออฟโรดนะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการเสือเพ่นผมด้วยแล้วมาดูกันว่า EP หน้าเราจะพาไปเพ่นที่ไหนโอเคไม่ไหวหิวแต่ข้าวก่อน
ขอปิดรายการด้วยวงข้าวนะโอเค